คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่กับรัสเซียขึ้นเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตียูเครนอย่างไม่หยุดมาตรการล่าสุดเหล่านี้คือห้ามการลงทุนใหม่ที่กว้างขวางขึ้นในภาคพลังงานของรัสเซียห้ามส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือยไปรัสเซียและห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของรัสเซียสำหรับมาตรการห้ามลงทุนภาคพลังงานกับรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียโดยพวกเขาจะถูกห้ามการทำธุรกรรมแต่สมาชิกสหภาพยุโรปจะยังคงสามารถซื้อน้ำมันและก๊าซได้ต่อไปการห้ามการลงทุนนี้มีผลกับภาคพลังงานทั้งหมดยกเว้นพลังงานนิวเคลียร์เนื่องจากบางประเทศในสหภาพยุโรปยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีที่รัสเซียจัดหาให้นอกจากนี้บริษัทในสหภาพยุโรปจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือยมูลค่ามากกว่า300ยูโรไปยังรัสเซียอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นอัญมณีคริสตัลคาเวียร์ไวน์กระเป๋าถือผลิตภัณฑ์เครื่องหนังรองเท้าและเสื้อโค้ทการส่งออกรถยนต์ที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 ยูโรก็ถูกแบนเช่นกันเพื่อให้ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชนชั้นสูงในส่วนของการห้ามนำเข้าเหล็กของรัสเซียก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในรัสเซียมูลค่ากว่า 3.3 พันล้านยูโรหรือประมาณกว่า 1.2 แสนล้านบาท